ตอนนี้ได้สร้างทีเด็ก7หลักขึ้นมาเป็นกระแสในโซเชียลอย่างดูเดือดมากก็คือรถคันนี้ดูหลักๆก็มีอะไรแต่งที่มีเงินแล้วไม่สามารถหาซื้อได้ชิ้นหลักๆก็คือกันสะบัดแมกนีเซียมสิ่งที่หายากรองลงมาก็น่าจะเป็นมือเบรกดูฮานเพราะว่าตอนนี้ของเขาร้านอะไรดังๆเขาเก็บกันหมดแล้วเพราะว่าของที่จะหลุดเข้ามาในประเทศไทยมันมีน้อยข่าวแว่วๆมาว่า SDMX นี่น่าจะยกเลิกการผลิตแล้วไอ้ตรงกลางสีทองเนี่ยตอนนี้กำลังมีราคาแต่มันไม่ได้สูงมากต่อไปก็จะเป็นพวกมือเบรกลอตตี้มือซ้ายปั๊มคันลอตตี้แล้วก็ปั๊มหลังโดเรมอนแล้วก็ปั๊มหน้าก็เป็นปั๊มกบของทุกชิ้นก็อยู่ในมอเตอร์ GP สวิตช์ฟงสวิตช์ไฟก็ยกมาจากมอเตอร์ GP หมดแรงบันดาลใจของผมก็คือสิ่งแรกเลยอ่ะคือผมทำพีเทคมันเป็นเวลาที่นานมากแล้วที่ไม่ได้สร้างรถใส่อะไรก็เลยอยากจะสร้างรถขึ้นมาสักคันครั้งแรกที่วางโปรเจกต์ก็คือจะทำสัก 4-5 แสนเพราะว่าใช้อะไรแบบกลางๆแต่พอทำไปทำมาแล้วแบบว่าเฮ้ยรถมันสามารถใส่อะไรได้ทุกชิ้นนะแล้วก็ชิ้นที่หายากๆเนี่ยเราสามารถเอามาใส่เข้าไปในรถได้ถ้าพูดถึงเรื่องการลงทุนไม่มีการขาดทุนถ้าพูดถึงเจ้าคันนี้เพราะว่าของที่ซื้อมาเนี่ยทุกชิ้นเนี่ยเราสามารถถ่ายเป็นเงินกลับคืนมาได้ในราคาที่เราซื้อมาเต็มบางชิ้นอาจจะติดลบ 2-3,000 มันก็ไม่ได้ติดลบอะไรมากมายในข้อมูลที่ผมพอรู้มาคือปั๊มดูฮานเนี่ยออกแบบมาให้นักแข่งชื่อไมเคิลดูฮานที่ในยุคปีนั้นน่ะขาขวาของไมเคิลดูฮานน่ะประสบอุบัติเหตุและขาขวาไม่สามารถเหยียบเบรกหลังได้บริษัทแมมโบก็เลยผลิตปั๊มเบรกหลังให้มาอยู่ที่มือข้างซ้ายอยู่ใต้ปั๊มคัตหลังจากนั้นต่อมาในวงการมอเตอร์ GP เนี่ยได้สร้างลูกเล่นใหม่ขึ้นมาสำหรับเบรกหลังก็คือนำปั๊มดูฮานเนี่ยมาติดที่แฮนด์เพื่อแต่งอาการรถในการเข้าโค้งเพราะบางทีการที่เลี้ยวโค้งด้านขวาเนี่ยขาขวาเนี่ยมันต้องกางออกมาแล้วเท้าเนี่ยจะไม่มีแรงกดเบรกก็เลยสร้างมาเพื่อการเข้าโค้งที่รวดเร็วแล้วก็ออกโค้งที่ไวคิดว่าสุดหรือยังมันคงยังไม่ได้สุดอะครับเพราะว่าการแต่งรถมันไม่มีที่สิ้นสุดในคอนเซปต์ของคันนี้ก็คืออยากจะใช้ของที่มันเป็นปี2016เพราะรถมันเริ่มสร้างในปีนี้ก็เลยอยากจะใช้อะไหล่แต่งชิ้นไหนที่มันสามารถนำเข้ามาในประเทศไทยได้ในปีนี้ก็พยายามจะใช้ของที่เป็นปีใหม่ให้ทั้งหมดขอบคุณทีมงานพักพวกแถวบ้านผมโซนบ้านผมแล้วก็เพื่อนหลายๆคนก็จะมียกตัวอย่างเช่นมิสเตอร์โคอาร์มันโดพี่ป๊อกกุนซือรายการ NGO นัท NGO ทีมมิคาโดพวกผู้จัดรายการในโซนแถวบ้านของผมแล้วก็ขอบคุณกระแสโลกโซเชียลเนี่ยช่วยผลักดันให้ผมได้ขึ้นมายืนในจุดนี้ก็อยากจะขอฝากร้านรีเอนจินคือร้านผมเองร้านเนี่ยตั้งอยู่ตรงแยกวังหินง่ายๆเลยถ้ามาแยกวังหินหาโรงรับจำนำให้เจอร้านผมอยู่ตรงข้ามโรงรับจำนำเลย Facebook รีเอนจิน LBK เป็นภาษาอังกฤษรีขีดเอนจินแล้วก็ LBK เพจร้านก็จะเป็นร้านรีเอนจินลาดพร้าว24เบอร์โทรก็จะมี086-664-5457ฝากติดตามผลงานของ PDX 7หลักที่เว็บไซต์ boxerracing.comประเทศเห็นอะไรพวกนี้มันมาอยู่ในพีดีเอ็กซ์ที่คนไทยทำ